เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวัสดีทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหมวดที่มีชื่อว่า Darknet Fall นะอยู่กับผมพี่มายแล้วก็ช่องพี่มายจังกันอีกเช่นเคยฮะวันนี้คุณผีก็ยังไม่มานะครับผมก็เรามาดูกันก่อนนะครับว่าโอ้โหฝนตกฟ้าร้องวันนี้นี่อากาศครึ้มจริงๆเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมคราฟไม้เบสบอลมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาใช้เลยนะฮะเพราะว่ามันดีกว่านะครับไม้กระบองเหล็กของเรานะฮะหลายขุมเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะแบบจังๆนะครับถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบผมว่าต้องเอาของมอดออกก่อนไหมลองปรับแต่งเอาของมอดออกก่อนฮึบฮึบนี่ครับตัวเพียวๆมันนะครับผมตีระยะประชิดนะฮะ 23.7 นะครับตัวไม้กระบองของเราไม้กระบองเหล็กครับ 15.9 นะฮะปกติเนี่ยเวลาเราเทียบเนี่ยเอาเมาส์นะฮะไปจ่อกับอาวุธที่เราจะเทียบนะครับมันก็จะมีขึ้นโชว์ออกมานะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมคลิกที่กระบองเหล็กอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ตัวไม้เบสบอลนะฮะมันจะบอกว่าอ่ะวงเล็บนะครับจะเป็นค่าอาวุธนะครับที่เป็นค่าไม่ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าเกิดมากกว่าเนี่ยจะเป็นสีเขียวถ้าน้อยกว่าจะเป็นสีแดงครับอย่างอันนี้นะฮะไม้เบสบอลของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้นะครับ 15.9 แต่พอมาชี้ที่ไม้เบสบอลครับมันบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณใช้ไม้เบสบอลนะค่าพลังโจมตีประชิดเนี่ยจะบวกไปอีก 7.8 นะฮะตีหนักบวกไปอีก 14.6 นะครับโอ้โหความเสียหายต่อบล็อกบวกไปอีก3นะครับแต่ว่าใช้พละกำลังเพิ่มขึ้น1นะครับเฮ้ยถือว่าดีนะผมว่าโอเคโจมตีเร็วขึ้นอีก9ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก62ครั้งต่อนาทีเป็นประมาณ71ครั้งต่อนาทีค่าความคงทนก็สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลื่อนมาเป็น My Baseball นะฮะค่าควอลิตี้มัน31สูงกว่ามันก็แรงกว่าด้วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนฮะต้องเปลี่ยนแล้วครับไม้ตีเราเก็บฝากไว้นี่ก็แล้วกันนะครับส่วนอาวุธชิ้นนี้ 16.7 ก็ยังสู้ My Baseball ไม่ได้นะครับ My Baseball ของเราเนี่ยจะสามารถหมดโซ่นะครับกับตะปูได้นะฮะโซ่มีโอกาส 10% ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงสามารถติดตั้งได้ในกระบองไม้เท่านั้นนะครับก็ปรับแต่งใส่เข้าไปเวลาเราใส่มอดเพิ่มนะครับโบค่าพลังโจมตีเพิ่มจ้ะเพิ่มไปอีก25เพิ่มไปอีก26โอ้ยดุดันเหลือเกินอะไรทำเสร็จก็ตอนนี้ผมบอกตามตรงว่าตัวผมหิวมากหิวสุดๆหิวมากๆขอไม้กับขนนกแล้วก็คราฟเป็นลูกธนูเหล็กใส่เข้าไปหมดเลยอนุญาตอันนี้น้ำแบบเป็นถ้วยเล็กๆเพิ่มแค่5น้ำเป็นแก้วเพิ่ม10ความต่างชั้นนี่มันอะไรกันเอาเป็นแก้วแล้วกันหาของกินก่อนดีกว่าไหมไปหาที่ภารกิจดีกว่านะครับแล้วก็เวลาโมโซ่นะครับโซ่ก็มาติดที่ไม้เบสบอลของเราด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับระหว่างที่ผมกำลังรอซอมบี้นะฮะตอนกลางคืนหมดไปนะครับผมก็เลื่อนดูของเล่นๆครับแล้วไปเจอครับสิ่งที่เรียกว่าประแจนะครับเป็นประแจที่ดีกว่านะครับดีกว่าอันเก่าดีกว่าเริ่มแรกนะครับมันคือประแจล็อกนะครับผมก็เลยหลอมแท่งเหล็กแล้วก็คราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวนี้ เอามาใช้นะครับถือว่าของดีมากนะครับรู้สึกว่าผมอยากได้เป็นกระบองโลหะอยู่ใช่ไหมโลหะกระบองโลหะแบบเหล็กกล้าเลยทีเดียวปึ๊บขาดแท่งเหล็กหลอมนะฮะเหล็กกล้าหลอม20ชิ้นเรามีอยู่11นะฮะแยกเอาไว้ตรงนี้นะฮะก็ขาดอีก9นะครับเดี๋ยวเราไปหาฟาร์มกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็มาทั้งทีต้องคราฟให้ได้ครับก็จะได้รู้ไงว่ากระบองเหล็กกล้ากับไม้เบสบอลอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนะครับไม่ได้ครับเรามาสายนี้แล้วครับต้องถึงที่สุดสกิลอัพผมมีอยู่0โอเคทำอะไรยังไม่ได้ไปทำเควสเดี๋ยว
ใช่ไหมเควสคุณเจนใช่ไหมฮะใช่ครับเควสคุณเจนนะครับขอดูแมปหน่อยนะฮะใกล้ๆกับที่เดิมเลยตรงนี้เหรออ่าฮะแล้วก็เลยไปเก็บซอมบี้เควสของด้านหน้าคุณผู้หญิงด้านหน้าร้านคุณเจนด้วยเลยก็แล้วกันนะครับโอเคไประหว่างทางขออนุญาตนะฮะดอยของตู้จดหมายเผื่อจะมีหนังสือดีๆไม่มีเอาล้อรถด้วยไหมเผื่อได้สัก2ล้อเอาไปคราฟมินิไบค์ไม่ก็มอเตอร์ไซค์โอ้โหดูงัดตีแบบแรงซะเลยดีไหมด้านหน้านะครับผมอุ้ยอาคารน่าจะเป็นอาคารในตัวหมดดักเน็ตฟอร์นะฮะอาคารแบบนี้ในต้นฉบับมันไม่มีนะครับเหมือนจะเจอซอมบี้นะฮะรถโรงเรียนมาประเดิมแรงมากโอ้โหล่วงบอกแล้วล่วงเด็ดจริงๆครับสำหรับไม้เบสบอลนี้นะฮะได้ประแจไปแล้วไอ้ปั๊มน้ำมันขออนุญาตไปฟาร์มหัวจ่ายน้ำมันโอเคมีพึ่งด้วยไม่นะพึ่งอยู่ไหนโอ้น้องหนูมันต้องลงมาหาผมชัวมันกำลังหาจุดแลนดิ้งอยู่นะฮะมันเจอผมเข้าแล้วนะครับจังหวะนี้ใช่ป่าววะใช่เจอผมแล้วไม่โดนแม็กหนักกว่าโอเคหนักกว่านกอีกอ่ะเจออ้วกอีกเอาเข้าไปอย่าทำลายศพพึ่งฉันพึ่งตาอัดเข้าไปพึ่งตายไม่ได้ตายนานแล้วพึ่งตายเมื่อไหร่พึ่งตายโอเคครับขอบคุณมากครับเอ้ยโอ้ยน้องหมาผมสามารถฟัดกับน้องหมาได้ไหมมาน้องหมามาโอ้ยจ้าเอ็ดจ้าขอโทษนะน้องหมานะต้องการเนื้อหนังมังสาเอาไปทำกับข้าวครับหิวครับบอกตามตรงว่าหิวจัดๆเลยฮะตอนนี้ตัวละครของเราได้ข้าวกินแล้วดูดิค่าอาหารผมเหลือแค่8เองอะไม่นะงัดก่อนต้องการเหล็กกล้าครับอีก9ก้อนแค่นั้นเองได้มา2ก้อนแล้ว หรืออีก7ก้อนห้าหรืออีก5ก้อนมีแค่โอ้โหมีตัวถังน้ำมันแค่2ถังเองเหรอว้าอยากได้ถังน้ำมันเพิ่มอะไรเนี่ยด้านในเป็นเอ้ยได้อยู่ครับถ้าตู้มันใช้ไม่ได้นะครับวิอาหารเพียบขอบคุณครับนัดเลยแล้วกันตู้น้ำก็มีสิทธิ์เจอเหล็กกล้าเหมือนกันนะครับนั่นไงครับแจ่มมากครับได้มาก้อนนึงแล้วฮะขอสัก3ก้อนอ่ะคือตู้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องให้สัก3ก้อนได้มาอีกหนึ่งแล้วครับขออีกสักก้อนหนึ่งอีกสักก้อนเออนั่นแหละครับผมได้3ก้อนนะฮะเหลืออีก2ก้อนนะครับแป๊บเดียวได้แล้วครับไม้ตีของเรานะครับลื้อหน่อยได้น้ำมันมาครับมีเต็นท์อยู่1เต็นท์ด้วยข้างในน่าจะแบบอูฟูอูฟ้ามากครับยังก่อนนะฮะมีอะไรที่กินได้บ้างไหมฟู้ดโพชั่นอุ้ยไม่เอาต้องดูค่าอาหารเป็นพิษด้วยอันนี้ไม่มีกินได้ขออนุญาตกินไปก่อนเลยนะครับไม่รอแล้วนะฮะโบนัสพลังกายสูงสุดสุขภาพแล้วก็อาหารอันนี้คือออร์เรนจ์มามาเลดแต่ว่ามันสามารถคราฟเป็นขนมปังเราต้องทำขนมปังก่อนต้องปลูกข้าวด้วยโอ้โหกินก่อนเลยไม่ไหวครับเอ้าเรามีอยู่2เหรอครับใช่มั้ยเรามีอยู่2ขวดใช่มั้ยฮะแล้วก็ทูน่ากระป๋องค่าความอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษจะบอกว่าสกปรกมันก็ใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยทำภารกิจกันก่อนเออสวย
ระหว่างที่กำลังจะไปทำภารกิจมาดอยไก่ก่อนเจอบินมาตัวหนึ่งป้าป๋าขอเนื้อเลยแล้วกันเฮ้ยน้องหมาอีกตัวหนึ่งขอได้ไหมคุณผู้หญิงอย่ายุ่งหมาผมอย่ายุ่งกับหมาอ้าวมานี่ขอโทษนะน้องพ่อขอโทษคืออาหารมันขาดแคลนพ่อต้องรับประทานน้องเพราะว่าเนื้อพอรวมกันแล้วมันก็ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อดิบครับตะกี้นี้ไก่ตัวหนึ่งก็กลายเป็นเนื้อดิบร่วมด้วยช่วยกันไม่หรอกคือเสียเวลาตัดไม้นะฮะระหว่างตัดไม้ก็ไปเจอน้องไก่น้องหมาเข้านะครับก็เลยขอเลยละกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่นี่ใช่ไหมมันคืออะไรครับคืออะไรอ่ะนี่ไงสลบนัดเดียวสลบครับเก็บตัวเราอาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนจะเป็นโรงไฟฟ้าเหรอครับหรือไงฮะเข้าไปแวะเข้าไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นอ่ะฮะว้าวเคลียร์ก่อนรอบนึงได้ไหมดูดิมาถึงก็เกิดแล้วอะกระตุกไหนฮะนี่ไงโอ้โห3ตัวเลยเหรอ4ตัวเข้ามาอุ้ยคือใช้ไปใช้มาผมว่ามันถนัดอยู่นะครับเข้าท่าครับอู้ออกอาวุธได้แบบสุดยอดมากแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงนกนะครับด้านบนแต่ผมไม่เห็นตัวมันอะสงสัยมันติดอยู่ด้านในป่ะใจกลางในนั้นเฮ้ยโอเคครับอ๋อน้องเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะฟาดมาให้ป๋าฟาดซะดีๆฟาดซะดีๆสองทีตุยขอขนแจกขนครับสำหรับนกนะครับในเกมนี้แจกอย่างดีเลยนะฮะด้านในเข้าไปได้นะครับไม่รู้ว่าได้ไหมเก็บของก่อนละกันนะครับจังหวะนี้ยังไม่รับเควสนะครับเอาของก่อนวิธีการรวยทางลัดนะฮะได้เบิ้ล2รอบนะครับหนังสือช็อตกันนะน่าจะเพิ่มสกิลเกี่ยวกับการใช้ช็อตกันนะก็อ่านไปครับเยอะๆครับจะได้ใช้ช็อตกันเก่งๆนะฮะมันเก่งยังไงอ่ะแค่เล็งแล้วเหนียวไกลไม่น่าจะเก่งได้เอาอันนี้เป็นออโตเมตโอ้โหออโตสเมติกนะครับผมเวกพอยต์เวกพอยต์อ่านไปเถอะอ่านไปเดี๋ยวฉลาดขึ้นมาเองมาเจออยู่ในถุงขยะเยอะเลยพวกหนังสือโอ้โหเต็มเลยนะครับพวกกล่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพียบแล้วผมปลดล็อกประตูไม่ได้อ่ะมันคืออะไรอ่ะอ่าฮะจะอ้าวไม่โดนได้ไงนี่แน่ระยะประชิดต้องโดนสิตุยยังโอเคตุยละผมเข้าไปไม่ได้อ่ะขึ้นไปข้างบนรอเขาตีไปนะครับข้างบนมีของให้เก็บหลากหลายเลยทีนี้อุ้ยวิธีการทำเมล็ดบูเบอรี่อ่านเลยฮะได้ขนนกมาด้วยข้างในมีอะไรไหมครับเป็นกล่องเปล่าๆนะไม่มีฮะพยายามเยื้องๆดูเหมือนจะใกล้พังแล้วแหละเก่งมากลูกให้คะแนนความพยายามตีต่อไปเอาให้พังเลยฮะอุปกรณ์ต่อสายไฟจัดไปแบตเตอรี่ก็มาหนังสือมีไหมอุ้ยเจอแล้วเป็นจังบัตเทิลนะครับผมยังไม่ใช่ไม้ช็อตยุงของแท้นะครับแต่เป็นของก๊อปปี้ของเรือนแบบนะฮะหรือเปล่าไม่รู้เอามาดูกันเอ้ย2อันเลยนะครับไม่น่าจะใช่ไม้ช็อตยุงของแท้ไม้ช็อตยุงเรามีอยู่นะครับเป็นไม้เดี๋ยวก่อนนะ
ไม้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นไม้ช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละช่างมันเถอะนะครับเอามาดูกันนี่ไงมันใช่ไหมอ่ะมันวุ่นไหมไม่วุ่นเนาะวุ่นโอเคไม่วุ่นมันยังไม่วุ่นอ่ะถ้าเกิดผมตีผ่านช่องประตูไม่โน ว้าวตีได้ยังเอ้ยช็อตไหมไม่ช็อตอุ้ยช็อตได้ด้วยโอ้โหโอเคถือว่าช็อตได้อยู่เลเวลอัพครับเดี๋ยวค่อยไปอัพแล้วรู้งี้ผมน่าจะให้เขาตีให้ประตูมันแตกก่อนฮะขอบคุณนะฮะมีคอมเมนต์แนะนำมานะครับให้อัพเกี่ยวกับความไวของการวิ่งนะครับความเร็วในการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับการวิ่งแล้วก็การใช้ปืนอัพไว้หน่อยนึงนะครับก็โอ้ my god บานาน่าแพนเค้กเฮ้ยแล้วก็น้ำแอปเปิลโอเคตีก็สามารถเก็บเข้าตัวได้เหมือนกันได้ไฟฉายครับเล่นมาเกือบจะ10พาร์ทแล้วเพิ่งได้ไฟฉายครับอุ้ยนี่มันแหล่งอาหารชัดๆโอ้โหมีทั้งกล่องซ่อมน้ำมงน้ำมันอาหงอาหารอุ้ยกรดก็มาด้วยอันนี้เราเก็บไปละอุ้ยกล่องเขียวก็มีโอ้โหกระสุนเหนาะเลยดีนะเนี่ยที่เราเข้ามาเก็บก่อนล็อตแรกนะครับเดี๋ยวรับภารกิจแล้วก็ต่อล็อต2 โอ้หนักตอนนี้ตัวผมอย่างหนักเลยครับท่านผู้ชมเอาไม้เบสบอลกันละกันนะครับปรับแต่งใส่สีออกไปโทนเป็นสีเหลืองออกจะเป็นสีครีมๆเหลืองๆแล้วนะครับขออนุญาตกินบานาน่าเค้กได้เลยไหมโบนัสพลังกายอาหารหุยเอาเลยอันนี้ก็สามารถทานได้น้ำ24เลยโอเคน้ำแอปเปิลโอ้รู้สึกสดชื่นรับภารกิจแล้วนะครับซอมบี้เดี๋ยวจะมาหาเราอีกรอบหนึ่งโอ้ยอย่าอยู่นิ่งๆซอมบี้หมาตัวเดียวเนี่ยนะอ้าวแล้วตอนแรกที่นั่งกันเป็นฝูงคืออะไรครับคืออะไรนี้ขอฝากก่อนนะฮะพอดีของในตัวมันเยอะเกินไปไม่ไหวครับฝากให้หมดเลยวู้กินค่าอาหารเป็นพิษ 10% ไม่เอาฝากไว้อย่างเดียวโอเคลุยกันต่อนะฮะเราฝากของเขาไว้เรียบร้อยแล้วรอบๆมีกี่ตัวบินข้างบนเอ้ยข้างบนผมลืมขึ้นไปเก็บอ่ะตะกี้นี้โอ้ my god ไม่เป็นไรปล่อยเลยข้างบนก็ยังติดอยู่เหมือนเดิม นะครับไม่รู้ว่าน้องเขาขึ้นไปยังไงแล้วก็จะลงมายังไงนี่เนี่ยแรงจัดอะฟาดทีกระเด็นอะอย่างชอบผมว่าผมเก็บเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอาตัว2ทีดีเลือดไม่ลดตะกี้นี้น้องนกก็โอ้ยบินมาชนแต่ตัวนี่แน่ตัวนี้เลือดลดเก็บเนื้อไปด้วยตัวนู้นด้วยเหนื่อยแป๊บพักก่อนโอเคเป็นนักเก็บกวาดนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องเดินวนรอบเหมือนเดิมครับหาของดีของเด็ดก่อนเหมือนซอมบี้จะน้อยกว่าตอนแรกที่เรามาอีกนะครับเนี่ยซอมบี้เควสเนี่ยได้กาวแจมเหล็กฮะสมุดหนังสือไม่มีสักหน่อยไม่เจอเสียดายจังไม่มีเลยแล้วก็ด้านในล็อกแล้วก็ไม่มีตัวอะไรอยู่ด้านในแล้วตอนนี้ข้างบนเก็บได้เหมือนเดิมผมได้ยินเสียงฝีเท้าครับซอมบี้น่าจะอยู่ด้านนอกนะครับโอเคตีแรงหน่อย2ทีพักเหนื่อยแป๊บนึงของล็อตแรกดีกว่าเยอะเลยนั่นน่ะมันมีกล่องอยู่ตรงนั้นตอนแรกผมไม่ได้ขึ้นไปเก็บเสียดายจังไม่เป็นไรเปิดดูกล่องกันครับไม้
ไอ้ไม้ที่มันเป็นเศษไม้นี่มันเยอะจังเลยนะแล้วก็แบตเตอรี่นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรดีๆแล้วอ่ะไม่มีละผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะผมอยากขึ้นไปเก็บไอ้นั่นมากเลยอ่ะผมขึ้นปีนอันนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะโอเคได้ยินเสียงหญ้าจ๊อกแจ๊กซอมบี้มันอยู่หลังบ้านตรงนู้นแน่เลยอ่ะไม่มีทางขึ้นจริงๆหรอโอ้ฮะสงสัยต้องคราฟเองครับไม่มีทางให้เราก็สร้างขึ้นมาเองซะเลยสักสิบมากด R ค้างเปลี่ยนรูปแบบหน่อยเป็นบันไดง่ายดีเก็บง่ายด้วยขึ้นตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหมุนผิดด้านสวยป๋าขึ้นมาแล้วน้องมีอะไรให้เก็บบ้างกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าอยู่ข้างบนค่ะถ้าไม่ขึ้นมาข้างบนก็คือไม่ได้ของว่างั้นก็ไม่ได้ของไปส่งคุณเจนจ้ะจบเลยได้ไม้มาโอ้นิดเดียวเองทำไมที่นี่มันของไม่ค่อยดีเลยอะมาดูครับในบ้านมันมือเอ้ยไม่เท่าไหร่พันเดียวแป๊บเดียวก็พังโอเคพังแล้วน่าจะได้ของดีครับเพราะว่ามันมีกระเป๋าทหารด้วยเอ้ยไม่ใช่กล่องทหารอันนี้เป็นฟรุตโอเคเหมือนผลไม้อบแห้งนะครับได้กรดมา2รอบแล้วแล้วก็ได้เป็นสแครปทั่วโอ้ถั่วกระป๋องถั่วเหมือนเดิมเลยเห็ด1จริงๆไม่ต้องใช้ไม้ตีก็ได้นะไม้เสียไอ้ค่าไอ้นี่มันค่าคงทนมันเสียไปอ่ะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะเหลือของอร่อยแล้วนะ3 2ฮึบอร่อยโอ้โหกระสุนอร่อยมากครับได้กระสุนเยอะดีชอบอันนี้ผมย่อยไปก่อนนะครับของมันเยอะเกินตอนนี้นะฮะน้ำกินไปหมดเลยแล้วกันตัวนี้ชุดเกาะขาเราอุ้ย18พอดีครับปรับแต่งสักหน่อยเอาออกมาเปลี่ยนเป็นอันนี้เสร็จสิ้นสวมโหลดดูดีใช้ได้ของเราเต็มไหมเก็บชุดแรกก่อนชุดที่2หู59ตัวอย่างหนานะฮะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้อย่างอืดอย่างเชื่องช้าตรงนู้นแอร์ดรอปแต่ว่าพอเราขึ้นจักรยานแล้วไวเลยทันทีคืออะไรกันนี่แป๊บหนึ่งผมของัดหน่อยขอยางเอาไว้ทำมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใจดีให้เราแฮะเราไปเก็บแอร์ดรอปกันก่อนดีกว่านะฮะตรงนั้นมีไก่เกิดตัวนึงอยากกินไก่จ้าได้ยินไปไหนแล้วอ่ะคงอยู่ให้เรากินอยู่หรอกแถวๆเนี้ยผมเห็นอยู่แว๊บๆดูไม่มีอะไร น้องไก่ไม่อยู่ให้เราได้เชื้อเฉือนหน่อยเหรอไม่นะน้องไก่ไม่อยู่นะครับตรงนี้มีกรงหมาแต่ไม่มีหมาโอเคปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวผิดอันอันนี้ขอหน่อย1ไม่มีให้ว่ะเฮ้ยใจร้ายอ่ะตัวอืดมากแล้วเนี่ยผมชอบมอดนี้อย่างตรงที่ธรรมชาติแจกของกินเยอะเลยเยอะแบบเดินไปแป๊บเดียวเจอต้นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยต้นส้มอย่างเงี้ยดีผมชอบตรงนี้นะครับหากินง่ายดีครับหิวไวอยู่อันนี้ทำไมต้นมันเอียงๆเนี่ยต้นดูไม่สมบูรณ์นะผมว่าต้นที่บ้านผมมันเต็มที่ยังอ่ะผมจะได้ลองเก็บเกี่ยวดูอ่ะไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่ามันไม่รู้ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงต้นมันจะหายไปเลยไหมหรือเหลือต้นให้เราไว้ อุ้ยเจอนี้เก็บหมดขอปืนเลยปืนเอาแบบโหดๆเลยปืนกลมือเลย
โอ้โหปืนไหนปืนอะไหนแต่เหล็กว้าวโอ้โหเหล็กเยอะมากครับโอ้โอ้ตอนนี้ผมขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้เลยแต่ขึ้นจักรยานได้อยู่คืออะไรอะของใส่จักรยานทุกอย่างเต็มตัวไปหมดอ่ะใส่เข้าไปในจักรยานครับเราจะได้ปั่นได้ต่ออีกหน่อยนึงครับไหนๆก็ไหนๆละตรงนี้ต่อก่อนลุยซอมบี้ในสภาพนี้เลยแล้วกันนะฮะผมว่าซอมบี้ไม่น่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวอ้วกนะครับถ้าผมจำชื่อมันไม่ผิดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมกระโดดสูงได้ไหมได้อยู่โอเคขอสติลนะ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 สติลนะอีกอันนึงอีกอันโอเคได้ละสวยงามมากเฮ้ยของครบครับได้กระบองเหล็กกล้าแน่นอนครับเอาไปใช้งานนะฮะด้านหน้านะครับคือเควสอีก1เควสนะฮะเล็กๆของเรานะครับจอดแถวนี้แป๊บนึงอืดไม่ได้หมายถึงซอมบี้อืดนะตัวผมนี่แหละอืดนะครับผมถึงคาบกล่องมาไงใบนึงฝากทุกชีวิตไว้ในนั้นก่อนตัวจะอืดไม่ได้เวลาออกรบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เอามาโมได้เดี๋ยวก่อนนะผมขอมันมีโมได้2อย่างครับมันจะทำให้ตัวเราเร็วขึ้นนะครับคืออันนี้กับอันนี้2อันนี้นะครับโมใส่อันนี้แหละครับเก็บสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้เลยเหรออุ้ยแจ่มแมวมากนี่2อย่างเรียบร้อยครับสวยงามครับเร็วขึ้นทันตาเห็นนะฮะมารับภารกิจลุยกันก่อนโอ้โหใครมันเอาเม็ดยา3ชั้นไปเก็บไว้ในนั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะในนี้ของสำคัญผมกลัวว่ารับภารกิจแล้วของมันหายเพราะฉะนั้นเอาบางอย่างมาไว้ในตัวปรับแต่งใส่นี่เลยครับปากกระบอกปืนตัวนี้เป็นของดีมากนะครับผมนี่เพิ่มความเสียหายระยะและความแม่นยำในการเล็งแต่ทำให้อาวุธดูเถอะทะมากขึ้นเมื่อประทับบ่านะครับจริงไม่จริงไม่รู้ใส่กระสุนก่อนว้าวดูดีมีอะไรอีกไหมอ่ะที่มันแบบจำเป็นอ่ะกระสุนจำเป็นกรดจำเป็นนะครับเมล็ดพืชหาเองได้อันนี้คือชิ้นส่วนของอะไรอ่ะออโต้ไรเฟิลเอามาด้วยกับกระสุนตัวนี้เอามาชุดฝากเอาไว้ในนี้ก่อนส้มอุตส่าห์เก็บมาตั้งเยอะไม่ได้จะให้มันหายไปไม่ได้นะฮะบูเบอรี่เหล็กมีอะไรอีกไหมค้อนพวกนี้หายได้ปล่อยไปนะครับผมกลัวรับภารกิจแล้วของข้างในมันหายนะฮะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้มาเฮิร์ชเชอร์อ้วกตาอ้วกทีละตัวฮะสองทีก็อยู่โอ้ยใส่หน้าเลยนะไม่เกรงใจเลยเหลืออีกตัว2ตัวมาป๋าพร้อมเฮ้ยสแตนลืมแม่ขอโทษด้วยนะครับที่บอกพร้อมนะสแตมิน่าหมดพอดีนี่นะแรงเวอร์วังหมดแล้วหรอโอเคไปละไม่เหลือละของหายไหมไม่หายดีมากเก็บเดี๋ยวยืนข้างๆจักรยานก่อนเก็บแล้วก็ไปกลับบ้านเลยปล่อยคุณผู้หญิงเขานั่นแหละโอ้โหใครมันเอากระสุนปืนลูกซองมายัดไว้ท่อนไม้ท่อนสูงวะยังโหดไกลจ้านี่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเอาจริงดิน้องไก่นี่แน่ไม่ไปไหนผมนึกว่าไก่มันหนีไปไกลแล้วเปล่าครับอยู่นิ่งๆให้เราเชือดโอเคครับเดี๋ยวคุณโอ้ยคุณผู้หญิงแม่ Wi-Fi จริงนะคุณผู้หญิงนะผ
ผมเห็นมันอยู่ไกลอยู่นะแวบเดียวเดินเข้ามาหาผมแล้วใกล้ๆนะนี่ๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงปุ๊บไม่โดนว่ะความแม่นนั้นคืออะไรเฮ้ยโอเคพอเลิกเสียดายเฮ้ยๆๆมันอยู่นิ่งเป่านิ่งปะเลิกๆอันนี้เลิกจริงแล้วเลิกจริงแล้วพอละหุ้ยมันอยู่ใกล้ยังไม่เลิกอ๋อมันโอเคหนีละอะไรวะว่าจะได้เนื้อน้องไก่มารับประทานกันสักหน่อยนะครับโอเคเก็บของเรียบร้อยนะครับขอคนแรกก่อนด้านหน้านะฮะ What are you looking for? ได้เป็นปืนไรเฟิลล่าสัตว์ฮะเนียวบอมด้วยความเสียหายจากการระเบิดจิป5ต่อบล็อก5รัศมีแรงระเบิดคือ10น่าสนใจเอาระเบิดดีกว่ามีงานให้คั้นทำมาให้ระดับ1อยู่เลยนะครับเทเบิลกายโอเคจัดไปอยู่ที่ทางไหนไม่รู้เอาไว้ก่อนนะฮะเราได้ตังมาเท่าไหร่เนี่ยจาก 1,500 เป็นเท่าไหร่ 1,800 300เองเหรอน้อยจังคุณเจนได้เท่าไหร่ครับ Now that you have some money to spend, ได้330เหรียญโอ้โหแจกน้อยจัดขวานเหล็กผมมีแล้วอ่ะมีดล่าสัตว์อันนี้เข้าท่าอยู่นะ 16.8 ที่ผมใช้อยู่คือ18แต่ว่าของผมมีมอดแล้วก็ควอลิตี้27ด้วยเพราะว่ามีดล่าสัตว์น่าจะดีกว่าเนื้อแกะอัดกระป๋องทำไมของมันราคาถูกขนาดนี้ขวานเหล็กเราก็มีอยู่แล้วเลือกไม่ถูกเลยจริงๆว่าเอาอะไรดีหมดน้ำมันอุปกรณ์ที่เราใช้น้ำมันก็ยังไม่มีขอเป็นอาหารกันแล้วกันนะผมดูอย่างอื่นแล้วมันยังไม่จำเป็นอ่ะมีดผมก็มีอยู่เนี่ยมันก็ใช้แทนกันได้อยู่ขวานก็มีอยู่อ่ะผ้าพันแผลก็8ชิ้นน่ะโอ้ my god หมดก็ยังไม่อันนี้โอเคคุณเจนมีอะไรเนี่ยการท้าทายสมบูรณ์ระดับ1กู้วัสดุนำสินค้าเข้าเฮ้ยเรียบร้อยได้แล้วความแข็งแกร่งสูงสุดของคุณลดลงอันนั้นหิวเฮ้ยyou leaving so soon? ก็เป็นระดับ ก็ยังไม่มีระดับ2นี่ถ้ามีระดับ2มันต้องมีของรางวัลผ่านเควสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงนะเอาใกล้ๆเหมือนเดิมนะฮะวัสดุที่ถูกฝังไว้ไม่เอาอ่ะผมไม่ชอบฝังนะฮะส่งคืนไปตามสถานที่ต่างๆอ่ะดูดีกว่านะครับดูน่าค้นหากว่านะฮะวันที่13รีสตอร์อ้าผมเพิ่งสังเกตวันและเวลามันอยู่ตรงคุณเจนใครอยากรู้ว่าวันเท่าไหร่เวลาอะไรยังไงมาดูนี่ครับ10วันที่10นะครับผมเวลาถึงทุ่ม58แล้วไวเหมือนโกหกเหลือเกิน 2,001 ยังไม่มีตังค์ซื้อของแพงเหลือเกินคุณเจนโหดร้ายมากกับข้าว140โอ้ยแค่2ขวดนี้ก็เท่ากับเงินที่คุณเจนให้เรามาแล้วอ่ะโอเคงั้นผมไม่ซื้ออันนี้ก็น่าสนใจนะผมอยากอ๋อใส่ไว้ในโต๊ะครับโอเคเรายังไม่มีใช่ไหมถ้าเกิดมีสัญลักษณ์นี้หมายถึงเอาไปใส่ในโต๊ะครับหรือยังไงนะใครชี้แจงแถลงไขหน่อยผมยังไม่ซื้อแล้วกันกลัวซื้อมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เจ๊งยุ่งโอ้โหดูดิชิ้นส่วนปืนเอ้ย AK น่าสนใจนะตังค์ไม่พอต้องทำภารกิจต่อนะครับพาร์ทหน้าก็น่าจะยังอยู่กับการทำภารกิจนะไปดูนะอาคารสถานที่ที่เราจะไปทำกันนะครับว่าหน้าตามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอาคารสถานที่ที่เกิดจากมอดนะฮะของ Dark Nightfall เองหรือว่าเป็นที่ที่เราเคยเข้ากันอยู่ทุกทีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีคอมเมนต์นะครับผมฮะบอกกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยได้ข่าวในๆนะฮะจากวงในมาอีกทีนึงครับว่าอัลฟาไม่ใช่อัลฟาครับตัวเกมเวอร์ชั่น 1.0 เนี่ยอาจจะนะครับน่าจะมาในวันที่24จริงไม่จริงไม่รู้นะครับว่ากันอีกทีแต่ว่าต้นส้มผมว่ายังไม่โตนะมันดูยังต้นเล็กๆอยู่อ่ะผมว่าต้นมันน่าจะโตได้ไกลกว่านี้นะครับได้สูงกว่านี้แล้วก็ผมต้องปลูกพืชอันนี้ผมลองลงต้นไม้ดูนะครับแบบไม่ติดกับมันลงได้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยผมว่าลงได้นะมันขึ้นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับไอ้ต้นแอปเปิลของผมก็เหมือนกันผมว่ามันสามารถที่จะขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเพียงแต่มันขึ้นช้าแค่นั้นเองฮะ
ดูดิผ่านมากี่พาร์ทแล้วยังต้นแค่นี้อยู่เลย โอเคครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะอาวุธอะไรของเราก็มีพอดูแล้วนะครับก็ลุยเควสลุยอะไรแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ครับจะเป็นแบบ slow light สบายๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะดูคอนเทนต์อะไรแปลกๆประหลาดๆนะของผมช่องนี้ก็จะประมาณนี้ครับ slow light ค่อยๆช้าๆใครไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับดูช่องอื่นอาจจะดีกว่านะฮะโอเคครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะผู้ที่สนับสนุนกันเข้ามาไม่ว่าจะซุปเปอร์แตงหรือสมาชิกก็ตามนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวคืนนี้หลังจากนี้ผมต้องศึกษาจะเอาอะไรดีเอาเลยไหมผมว่าผมมีไอตัวที่จะเอาอยู่นะตัวนี้ security เทรตรงเต็มพิกัดโอเคตีไวสุดๆแล้วทีนี้อู้อุ้ยฮะโอ้โหแจ๋ว